ทุกวันนี้โลกกำลังเผชิญปัญหาการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันจัดการและแก้ไข SCG Packaging ตระหนักถึงความสำคัญของหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy สร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคสู่แนวปฏิบัติของเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านการนำเสนอตัวอย่างการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้พร้อมหวังให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพราะความร่วมมือจะเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้นได้จริงครับก็สืบเนื่องจากปัญหาขยะนะครับเป็นปัญหาสำคัญที่รัฐบาลจะมีนโยบายให้ทุกจังหวัดนะครับให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะที่ต้นทางจนกระทั่งถึงให้รู้จักการคัดแยกขยะนะตั้งแต่ที่บ้านของตนเองนะครับรู้จักบริหารจัดการกันในหมู่บ้านชุมชนหมู่บ้านรางพลับหนึ่งในหมู่บ้านของตำบลกลับใหญ่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเป็นหมู่บ้านที่เป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะชนะเลิศระดับประเทศปี2562รางวัลความภาคภูมิใจของหมู่บ้านและของตัวกระผมเองก็คือเป็นรางวัลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่10ทางเราและทางหมู่บ้านนะครับที่มีการขับเคลื่อนเรื่องการจัดการขยะก็มีความภาคภูมิใจนะครับความมุ่งมั่นของ SCG โดยการนำของนายอำเภอบ้านโป่งสู่การขยายผลใน17ชุมชนการกำจัดขยะการหมุนเวียนใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่เน้นการจัดการขยะครัวเรือนโดยเฉพาะขยะอินทรีย์ถังหมักรักโลกดูวิธีการใช้ถังเราไปดูผลสำเร็จของโครงการและความร่วมมือกับชุมชนและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนป้าไปตลาดมาป้าเก็บไอ้ลังกระดาษแล้วก็แก้ไอ้ถุงไอ้ขวดพลาสติกเอามาทิ้งที่โคกหนองนาของเพชรจีเขาทำไว้เสียนเรียนรู้ทุกอย่างเดี๋ยวป้าจะไปขอแยกขยะก่อนนะคะเจริญธรรมน้ำสุขที่นี่วัดป้ออีเขียวญาติโยมชาวหมู่2และหมู่1ก็ร่วมกันให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยที่ไม่ใช้ขยะเป็นถุงพลาสติกโดยการที่นำอาหารที่ปรุงแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ในปิ่นโตแล้วก็ถวายพระบิณฑบาตในทุกๆเช้าทางหมู่บ้านเราเล็งเห็นว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่จะทำให้หมู่บ้านเราสะอาดขึ้นแล้วก็กำจัดขยะได้แบบ 100% ทางเราก็ได้คิดค้นว่าจะทำยังไงเพื่อลดปัญหาถุงพลาสติกนี้จึงได้พบว่าการนำถุงพลาสติกไปทำเป็นน้ำมันเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีที่สุดพอดีท่านนายกพาไปดูงานที่รางพับดูงานกลับมาก็ได้ข้อสรุปเป็นว่าบ้านรางพับเขาทำปุ๋ยอินทรีย์พอดีมีวัตถุที่ตัดทิ้งไว้ในหมู่บ้านเราจะทำมันเป็นปุ๋ยอินทรีย์ถ้าผลที่ได้ตอนนี้ก็คือไปปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกดอกไม้ได้ผลที่น่าพอใจสำหรับการจัดการขยะของที่นี่นะคะเราก็มาเริ่มกันที่กาดชุมชนคนเจ้าเฮานะคะตอนนี้พอเกิดเป็นกาดขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องมีการจัดการขยะในกาดนี้นะคะที่เนี่ยทำอาหารอร่อยทุกร้านขยะอินทรีย์จะไม่ค่อยมีเลยก็จะมีชาวบ้านจากข้างในเนี่ยเขาก็จะเอาข้าวเอาอาหารที่เหลือเนี่ยมาทิ้งในถังขมิบรักโลกให้กับเราในเรื่องของการจัดการขยะในชุมชนโรงเรียนของเรามีการบูรณาการในเรื่องของขยะร่วมกับชุมชนนะคะโดยใช้บวรค่ะคือบ้านวัดและโรงเรียน SCG ได้ดำเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้ให้น้อยใช้ให้นานหรือนำกลับมาใช้ซ้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ SCG มีความภูมิใจนะครับที่ได้มีโอกาสสนับสนุนและมีส่วนร่วมในโครงการนี้นะครับในส่วนขององค์กร SCG Packaging นะคะก็มีความยินดีและก็ภูมิใจค่ะ
ที่ได้มีส่วนในการส่งเสริมให้เกิดสิ่งดีๆในสังคมและที่สำคัญคือการที่เราได้มีโอกาสส่งเสริมให้เกิดการขยายผลไปในชุมชนของอำเภอและจังหวัดอื่นๆได้เรียนรู้แล้วก็นำไปใช้ปฏิบัติต่อไปด้วยค่ะการสนับสนุนครั้งนี้ SCG Packaging ได้ร่วมส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนเรื่องการคัดแยกขยะเพื่อหมุนเวียนนำขยะที่ดีกลับมาเป็นทรัพยากรใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า